องพี่น้องชาวนครปฐมที่เคารพครับ8ปีที่ผ่านมาประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีใครเดือดร้อนเต็มทีขอเสียงหน่อยคนนครปฐมก็เดือดร้อนใช่ไหมผมสำรวจตรวจสอบดูไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะคนนครปฐมนะครับเดือดร้อนยันพระภูมิยันเจ้าที่จริงๆฮะชาวบ้านเล่าให้ฟังเดือดร้อนกันไปหมดแต่ก่อนร่อนชะไรใครทำมาหากินไปบนเจ้าที่เจ้าทางไหว้หัวหมูเดี๋ยวนี้8ปีผ่านไปเหลือแต่แคบหมูแล้วครับหัวหมูไม่มีหามาไหว้แล้วสมัยก่อนเส้นไหว้นี่วางเหล้าเป็นขวดเดี๋ยวนี้วางทีละเป๊กยุคประยุทธ์จันทร์โอชา8ปีอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยครับเจ้าที่ยังกินไม่อิ่มนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีโรงฆ่าหมูมากที่สุดในประเทศไทยแต่เราภูมิใจอยู่เรื่องนี้ไม่พอแล้วครับต้องทำให้วันที่14พฤษภาวันเลือกตั้งจากเป็นจังหวัดโรงฆ่าหมู14พฤษภาต้องทำให้เป็นจังหวัดโรงฆ่าตู่ให้ได้ไม่ใช่ให้ฆ่าด้วยมีดไม่ใช่ให้ฆ่าด้วยอาวุธใดๆเลือดไม่ต้องตกยางไม่ต้องออกฆ่าด้วยปากกาออกจากบ้านไปกาเพื่อไทยทั้งสองใบพี่น้องถ้าท่านกินอิ่มนอนอุ่นหลับสบายพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีที่ยืนมาสนทนากับท่านแล้วมากันล้นหลามขนาดนี้โพทุกสำนักขานรับแพทองทานขานรับเพื่อไทยถึงเพียงนี้หรอกอะแต่นี่มันสะท้อนความจริงว่าคนเขาเจ็บปวดคนเขาสิ้นหวังคนเขาต้องการจะเห็นภาพอนาคตข้างหน้าหันไปเห็นประยุทธ์จันทร์โอชามันไม่เห็นอนาคตเลยครับมันเห็นแต่อดีตแล้วเป็นอดีตที่เจ็บปวดเป็นอดีตที่ปล้นอำนาจประชาชนมาเขียนกติกาเอาเปรียบประชาชนแล้วอยู่ต่อ8ปีแล้วจะอยู่ต่ออีก4ปีไปกับเขาไหมพี่น้องไปกับเขาไหมถ้าไม่ไปกับเขาก็ไปด้วยกันกับเพื่อไทยเที่ยวนี้เลือกพรรคไหนก็ได้ประยุทธ์เป็นนายกครับแต่ถ้าเลือกเพื่อไทยเกินครึ่งแลนสไลด์เพื่อไทยเป็นนายก 100% ไม่แบ่งพรรคอื่นแน่นอนไม่มีแล้วครับว่าเพื่อไทยแลนสไลด์แล้วจะไปเอาคนนั้นจะไปเอาคนนี้มาเป็นนายกผมเนี่ยยกมือยืนยันเลยครับต่อหน้าหัวหน้าชนนั้นต่อหน้ากรรมการบริหารพรรคยืนยันจากเวทีนี้แหละว่าถ้าประชาชนเลือกเพื่อไทยเกินครึ่งเพื่อไทยต้องทำทุกนโยบายอย่างที่ประกาศไว้ข่าวลือข่าวปล่อยอย่าไปเชื่ออย่าไปสนใครมันจะไปเอาพลเอกประวิตรมาเป็นนายกผมคนหนึ่งแล้วไม่เอาผมขี้เกียจถามแบกภาระชีวิตแล้วยังต้องแบกนายกไปไหนมาไหนอีกไหวเหรอครับประชาชนดังนั้นพี่น้องของเราเนี่ยของแท้เดี๋ยววันที่5หัวหน้าชนน่านเรียกประชุมกรรมการบริหารแล้วจะประกาศชื่อว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมทั้งหมด3คนถามว่าพรรคอื่นประกาศคนเดียวเมื่อวานประยุทธ์เพิ่งประกาศ2คนแล้วทำไมเราต้องประกาศ3คนก็เราจะชนะไงมากกว่าที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือประมาทไอ้พวกนี้ไม่ได้ครับมันหาช่องจะเล่นงานหาช่องจะเอาเปรียบทุกกรณีเกิดว่ามีแคนดิเดตนายกคนเดียวเลือกตั้งไปถึงโค้งสุดท้ายโพเพื่อไทยนำขาดถล่มทลายมันหาเรื่องอ้างข้อกฎหมายสอยแคนดิเดตนายกลงไปทำไงเพราะฉะนั้นมี3คนแล้วแต่ละคนศักยภาพครับแก้วแพทองทานชินวัตรคนรุ่นใหม่สายเลือดทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่เป็นที่รักและมีผลงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเชี่ยวชาญเรื่องนวัตกรรมสนใจเรื่องเทคโนโลยี
มีความเป็นคนร่วมสมัยกับหนุ่มสาวในปัจจุบันเศรษฐาทวีสินนักบริหารองค์การระดับมหาชนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีรายได้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านและอีกหนึ่งคนจะเป็นใครก็ตามผมเชื่อมันว่าจะต้องเป็นคนที่มีผลงานเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับของประชาชนพูดก็พูดเถอะครับของเพื่อไทยเสนอมา3คนสำหรับผมนะผมว่าใครก็เป็นได้ก็ขนาดประยุทธ์เป็นได้ผมก็เป็นได้ครับผมนี่ถ้าจะเป็นรองประยุทธ์อย่างเดียวตรงนั้นแหละครับคือผมพูดกับวัวกับควายไม่รู้เรื่องไอ้นั่นไปไหนมาไหนเห็นวัวเห็นควายไม่ได้ทักหมดนะครับไปคุยกันเป็นวักเป็นเวรเป็นเรื่องเป็นราวมีแต่คุยกับชาวบ้านนี่แหละคุยกันไม่เข้าใจชาวบ้านถามว่าเมื่อไรชีวิตจะดีขึ้นสักที8ปีแล้วทำไมมันไม่ดีขึ้นมันบอกว่าเราก็ไม่มีปัญหาเราก็พยายามแล้วนะพี่น้องนครปฐมก็ใจไปจ้ะเราก็พยายามแล้วแล้วก็เสียสละมาตลอดนะ8ปีนี้ไม่ได้เข้ามาแต่ว่าก็พยายามแล้วนะจ๊ะถ้าถามว่าทำไม8ปีที่ผ่านมามันยังไม่ดีขึ้นก็ไม่เป็นไรล่ะมันจะดีขึ้นในปีที่9นะมาแนวนี้ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอาลัยอาวรณ์เลยพี่น้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเถอะพี่น้องเลือกพรรคเพื่อไทยทั้ง6คน6เขตเอานครปฐมยกจังหวัดไปบวกแต้มแลนด์สไลด์พี่ๆผมหลายคนพูดเรื่องบ้านใหญ่บ้านใหญ่ผมความจริงกับบ้านใหญ่ที่นี่นี่รักห่วงกันนะครับพี่ๆผมทั้งนั้นแล้วนั้นผมก็ไม่ได้พูดจาอะไรกระทบกระทั่งให้เสียหายแล้วแต่ว่าผมบอกง่ายๆว่าเราไม่ต้องมาเบียดบังหัวใจอะไรกันเลยนะครับก็พี่ๆอยู่บ้านใหญ่ก็ถูกแล้วไงอยู่บ้านใหญ่ก็รวมกันอยู่ในนั้นพวกนี้บ้านเล็กอยู่ไม่ได้ต้องเอาไปอยู่ในสภาไงก็บ้านเล็กจะเบียดกันยังไงตั้ง6คนล่ะทางโน้นบ้านใหญ่ก็อยู่บ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วพี่น้องที่เคารพครับเอาเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีนะครับไอ้เรื่องว่าถ้าเกินครึ่งแล้วจะปันใจไปเป็นงูหงงูเห่าไม่มีเพราะผมดูแล้วนครปฐมทั้ง6คนนี่ไปไหว้พระร่วงโรจนฤทธิ์ด้วยกันไปสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยกันเราอธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนี้ด้วยกันว่าทุกคะแนนของท่านจะทำเพื่อประชาธิปไตยจะทำเพื่อการแก้ปัญหาให้ประชาชนเพื่อไทยเป็นรัฐบาล30บาทรักษาทุกโรคยกระดับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วประเทศไทยลูกๆหลานๆผู้หญิง9ถึง11ขวบฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีเพื่อไทยเป็นรัฐบาลบัตรประชาชนใบเดียวคนไทยอายุ16ปีมีบัตรประชาชนจะรับเงินดิจิตอลเข้ากระเป๋าเต็มๆพูนๆเนื้อเน้นเห็นภายในปีแรกของการทำหน้าที่หลายคนก็ถามผมทุกเวทีว่าให้เท่าไหร่วัฒนธวุฒิวะไอ้กระเป๋าเงินดิจิตอลที่เองว่าเนี่ยบอกมาบางคนกระเป๋าเงินสั่นยังกับของขึ้นอยู่ในนั้นก็บอกว่าใจเย็นๆยุบสภาได้เบอร์พรรคเพื่อไทยเขาจะประกาศแต่เขาให้ใช้ภายใน6เดือนหมายความว่าพอเงินเข้าไปแล้วท่านมีเวลา6เดือนใช้ให้หมดเขาให้เวลาตั้ง6เดือนใช้ให้หมดจะ500พันหนึ่งได้ยังไงผมนับไปนับมาตาลอยทุกวันนะครับไม่ได้เมากัญชาแต่ว่าชีวิตมันมีหวังแล้วเขาให้ใช้ในท้องถิ่นในรัศมี4กิโลเมตรรอบๆ บ้านท่านที่เป็นที่อยู่ในบัตรประชาชน
พอเงินเข้าปุ๊บมีเวลา6เดือนใช้ให้หมดสินค้าอบายมุขไม่ให้ใช้ใช้แต่สินค้าที่เป็นประโยชน์ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเวลานี้ใครมีเรี่ยวมีแรงออกเดินนะครับจากบ้านนะแต่ละวันนะวัด4กิโลร้านไหนบ้างออกเดินได้แล้วเข้าไปในร้านค้าเห็นอะไรมีประโยชน์อยากกินอยากใช้แต่เงินยังไม่พอไม่เป็นไรอาฆาตมันไว้ก่อนเพื่อไทยมาซื้อแน่นอนสบายใจนี่บัตรประชาชนใบเดียวเพื่อไทยมาได้ใช้แบบนี้กองเชียร์ประยุทธ์ทำเป็นถามไงลอยหน้าลอยตามาพูดว่าแน่จริงไงยกเลิกบัตรคนจนสิบัตรคนจนของประยุทธ์เนี่ยยกเลิกไปคุณจะภูมิใจอะไรนักหนาว่าอยู่8ปีออกบัตรคนจนให้ประชาชนเนี่ยมันภูมิใจตรงไหนบอกพี่น้องเลยครับเพื่อไทยไม่ยกเลิกหรอกครับบัตรคนจนน่ะท่านเก็บไว้เถอะแต่เราจะให้ท่านที่ถือบัตรประชาชนใช้บัตรประชาชนนี่แหละครับเข้าถึงนโยบายรัฐบาลเพื่อไทยบัตรคนจนท่านเก็บไว้เถอะครับที่ประยุทธ์ให้เพื่ออยู่ๆไปและแกเป็นอะไรจากไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติท่านไปงานท่านไม่ต้องวางดอกไม้จันทร์ครับไปวางบัตรคนจนนี่แหละให้มันบอกว่าจากกันขาดตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปนี่ยังไม่เลิกนะครับเมื่อวานเนี่ยจัดงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส. 400คนเปิดตัวแคนดิเดตนายกก็เปิดไปอะแต่ที่ผมไม่สบายใจพี่น้องครับออกเพลงออกเพลงวันติ๊กต็อกไปหมดตั้งแต่เมื่อเช้าเอาเด็กหนุ่มๆสาวๆใส่หน้ากากมองหน้าไม่ค่อยเห็นแล้วไม่รู้เด็กพวกนั้นอายหรือยังไงก็ไม่รู้นะร้องเพลงลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนผมจะตั้งใจร้องให้จบนะท่านกัดฟันดูให้จบก็แล้วกันผมเห็นแล้วครับเอาเด็กๆลูกๆและหลานมาลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่คนดีมือสะอาดเลือกรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่พี่น้องคนทำไมอำมหิตจริงเนี่ยไปยุให้เด็กทำอย่างนั้นไม่ได้นะอยู่มา8ปีนี่น้องๆลูกๆหลานๆที่ลูกไปเต้นไปร้องเพลงตรงนั้นลูกเอ้ยอาเต้นไม่ได้ว่าอะไรลูกนะลูกนะเข้าใจเห็นด้วยการแสดงออกทางการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่มีปัญหาละอาเต้นเข้าใจอาเต้นมีปัญหากับประยุทธ์คนเดียวลูกไม่มีปัญหากับคนอื่นไอ้เพลงนั้นเราไม่ฮิตแล้วครับลูกๆหลานๆที่ติดตามการถ่ายทอดไม่ว่าถ่ายทอดสดหรือถ่ายทอดแห้งผมจะฝากไปอีกเพลงนึงครับให้ลุงตู่เหมือนกันลูกๆหลานๆอาเต้นไม่สงวนลิขสิทธิ์เอาเพลงนี้แล้วไปเผยแพร่ใน TikTok สู้กับมันสู้ทุกเม็ดลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาทอีกทีนะครับลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาทเลือกลุงตู่เลือกลุงตู่เลือกลุงตู่ไม่เชื่อลองดูจะชิบหายตลอดชาติไม่ไหวแล้วครับคือท่านที่เคารพนี่สาธารณะนี่มันทะลุเพดานเกิน10ล้านล้านไม่มีสัญญาณบวกใดๆสำหรับประเทศชาติและประชาชนมีแต่ประชาชนนี่แหละครับที่จะต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองให้รอดพ้นจากภาวะนี้ทางการเมืองในประเทศไทยไปให้ได้และอย่างที่ผมบอกครับงานนี้เลือกพรรคอื่นพรรคไหนก็ได้ประยุทธ์แต่ถ้าเลือกเพื่อไทยประยุทธ์กลับบ้านได้เพื่อไทยแน่นอนดังนั้นพี่น้องนครปฐมวันที่1วันที่16ท่านโต๊ดได้แต่14พฤษภาห้ามโต๊ดเด็ดขาดเต็งเพื่อไทยอย่างเดียวตกลงด้วยกันอย่างนั้นไหมใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกเพื่อไทยแน่นอนขอเสียงหน่อยดังๆนี่ชัวร์แล้วนะไม่ใช่อีก3วัน5วันเข้ามาลุงตู่ลุงตู่แล้วมาเต้นกับเขาอีกไม่ได้
เราตกลงกันแล้วพี่น้องครับคราวนี้ไหนนะฮะพี่น้องครับเกิดปัญหาแล้วครับผมเป็นนักการเมืองผมไม่เคยแทรกแซงสื่อมวลชนแต่วันนี้สื่อมวลชนแทรกแซงการปราศรัยครับเดินมาขอว่าให้ร้องเพลงลุงตู่อีกรอบครับน้องถ้าพี่รองน้องจะเลือกเพื่อไทยไหมอ้าวพี่น้องเราไปถามสื่อมวลชนอย่างนั้นไม่ได้เขาทำหน้าที่ใครอยากฟังอีกทีขอเสียงหน่อยเอาผมจะบ้ากับประยุทธ์สักวันหนึ่งครับวันนี้เอา one two three ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาทเลือกลุงตู่เลือกลุงตู่เลือกลุงตู่ไม่เชื่อลองดูจะชิบหายตลอดชาติพอแล้วนะผมเปล่าแล้วครับผมท่านเปิดดูผมไม่ห่วงอ่ะผมกลัววันหนึ่งอ่ะลูกรูดรูด TikTok แล้วมันถามว่าพ่อไปทำอะไรอยู่บนนั้นพี่น้องครับกลับมาที่เรื่องบ้านเรื่องเมืองเราเนี่ยพรรคเพื่อไทยประกาศตลอดนะครับว่าถ้าเป็นรัฐบาลใครก็ตามหนึ่งในสามแคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสองคนก็จะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ร่วมงานอย่างสำคัญจะแก้ปัญหาทั้งในประเทศแก้ปัญหาทั้งต่างประเทศนายกรัฐมนตรีและทีมงานจะเดินทางไปรอบโลกทำหน้าที่เป็นเซลแมนค้าขายพืชผลทางการเกษตรให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยไม่ใช่นั่งแอคอยู่แต่ในทำเนียบรัฐบาลแต่นายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยจะทำงานทุกวันทั้งในและนอกประเทศผมสอบถามทั้งคุณอุ๊งอิ๊งทั้งคุณเศรษฐาแล้วว่าจะออกไปค้าขายสินค้าเกษตรให้ประเทศไทยที่ไหนบ้างก็บอกว่าไปทุกทวีปทั่วโลกแต่จะไม่ไปถึงดาวอังคารเพราะจะไปเบียดตลาดของประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าประยุทธ์ไปทำตลาดยางพาราไว้ที่นั่นเขาบอกว่าผู้นำต้องคิดนอกกรอบผมเพิ่งเห็นไอ้ตัวนี้แหละครับคิดนอกโลกเลยไปถึงโน่นนะครับพี่น้องที่เคารพถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลการแก้ไขปัญหาจะใช้เทคโนโลยีเข้ามายกระดับทั้งเรื่องลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรทั้งเรื่องของการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสให้กับเยาวชนให้กับลูกหลานโครงการดีๆที่ส่งเสริมลูกชาวบ้านหลานชาวนาให้มีโอกาสให้มีอนาคตที่ดีกว่าจะกลับมา1นักเรียน1แท็บเล็ตจะกลับมาครับพี่น้อง1อำเภอ1ทุนจะกลับมาโอท็อปจะพัฒนากองทุนหมู่บ้านจะพัฒนาคนนครปฐมถ้าเดินทางเข้ากรุงเทพขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ารัฐบาลเพื่อไทย20บาทตลอดสายคนไทยน้ำมันแพงไฟฟ้าแพงพลังงานแพงเพื่อไทยเป็นรัฐบาลลดราคาพลังงานทันทีเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาลุงตู่ลุงตู่หวังว่าถึงเวลาเนี่ยผมจะฝากผู้สมัคร6คนเนี่ยคอยส่งคนมาถ่ายรูปว่าที่มาเฮมาเฮกันคืนเนี้ยจะไปเฮกับพรรคอื่นอีกไหมผมถามจริงๆอ่ะผมถามมาหลายที่แล้วแล้วก็เว้นถามมาก็หลายที่วันนี้ถามกันให้สบายใจท่านเลือกพรรคไหนครับดังอีกครับแล้วถ้าใกล้เลือกตั้งพรรคอื่นเขาเอาเงินมาให้เอาหรือไม่เอาครับนานเป็นอย่างนี้ทุกที่ทุกทีไปเอาเงินเขาแล้วถ้าเขาบอกให้เลือกเขาเลือกไหมครับเลือกไหมครับจะเลือกพรรคไหนเลือกพรรคไหนโหร้องดังๆแลนสไลด์ขอบคุณครับ